ก็มันมีความภาคภูมิใจที่ว่าได้เป็นพยาบาลถึงว่าจะอยู่เขตห่างไกลสองลิกอยู่บ่อนที่ว่ายุ่งยากเนาะแต่ว่าก็ภูมิใจที่ว่าได้รับใส่ตามหน้าที่ข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่นี่ก็ใน16ปีนี่แล้วว่าซั่นซะหมายความว่าคนเจ็บที่ว่ามาหาเนาะมันจะเป็นรุ่นตัวอย่างแนวผู้ที่เอาดูกมากวดแล้วก็ได้รับการปิ้นปัวบางคนก็เติบเยอะมีลูกเนาะก็พัดใดมาปิ้นปัวนำท่านหมอนำข้าพเจ้าอีกกิจวัตรประจำวันข้าพเจ้าเกิดมากับแต่ว่าทำออกกำลังกายยางออกกำลังกายเบาๆในวงการกับมาการประจำการ8โมงหลังจากที่ว่ามาหอดสุขศาลาเนาะทำอิดเขาก็กวดเบิ่งความสะอาดบ่สิเนาะเขาก็เบิ่งเครื่องของกวดแล้วก็ให้ยาบ่ได้ให้คำสุขศึกษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพข้าเจ้าถ้าหากบ่มีพยาบาลเลยว่าอาศัยอยู่คงเขตนี่เนาะประชาชนนั้นก็จะนึ่งจะบ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการแพทย์เฮาจะบ่ฮู้เกี่ยวกับการวิธีรักษาสุขภาพจะเฮ็ดให้มีการเกิดพยาธิเป็นต้นก็จะมีการเกิดพยาธิระบาดตอนเถียงกับพักเถียงเทียงกับแม่มากินข้าวเทียงเนาะกับครอบครัวว่าซั่นจ้ะที่ว่าแนวคิดของลูกอยากเป็นพยาบาลคือกับพ่อก็มีความรู้สึกว่าดีเจอเนาะที่ว่าอาชีพนี่ก็เป็นอาชีพนึงที่ว่าภาคภูมิเจอตอนแรง 1:00 นหรือว่า 13:30 ก็มาการต่อหลังจากเลิกการกลับบ้านก็เฮ็ดเวียกครอบครัวก็เฮ็ดสวนครัวบ่หรือว่าเฮ็ดเล็กๆน้อยๆเวียกครอบครัวเนาะกิจวัตรครอบครัวสวนครัวสวนผักสวนหยังประมาณนั้นแหละหลังจากว่าเฮ็ดเปียกมาทั้งวันคือว่าภาคภูมิใจกับบ้านได้รับใส่ผู้มาบริการสุขภาพให้เธอคนอื่นนั้นมีสุขภาพดีมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮาก็ได้รับผลประโยชน์